คะเที่ยวตามมันเลยเข้ามานี้เป็นที่วางกระเป๋านะวางได้ตั้งหลายใบเนาะรองเท้าให้ที่ใส่รองเท้าเสียบการ์ดก่อนนี่เป็นเคาน์เตอร์ล้างหน้าเนาะแล้วดูอันนี้อะไรในห้องส้วมที่นี่ส้วมจะแย่และนี่เป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำตรงนี้นะประตูแบบนี้ขี้อาบน้ำจะต้องแผ่นช้าๆคนดูมุนหัวนะห้องน้ำของเราจะซื้อสามเตียงแยกไม่ใช่หรอที่นี่เป็นเตียงเดียวก็มีเท่านี้เลยไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยแต่ก็ถือว่าก็กว้างอยู่นะเปิดม่านหน่อยเปิดม่านหน่อยวิวดีมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูวิววิวดีมากวิวกำแพงนั่นเองโอเคเดี๋ยวพี่พักเดี๋ยวพี่พักจะรีวิวโซนออนเซ็นนะคะของโรงแรมนี้นะชั้น2นะออกมาก็จะเป็นนี่เลยเลาบิสเนสคอร์เนอร์ก็เป็นที่นั่งพักชิลๆนะทุกสี่ทุกสี่นั่งพักได้เลยนั่งแบบนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะพี่พักว่าโอเคมีไมโครเวฟด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้กดน้ำดื่มต่างๆมีเบียร์ด้วยแล้วก็ชอบมากเป็นที่กดน้ำแข็งแก้วให้นี่นะคะตรงนั้นเป็นห้องสูบบุหรี่ค่ะตรงนี้เปิดเข้ามาเลยตรงนี้เป็นโซนสปาเนาะก็คือต้องเสียเงินแหละเสร็จแล้วก็ตรงนี้เป็นออนเซ็นผู้หญิงอ่ะให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นสีแดงๆค่ะเป็นผ้าสีแดงคือออนเซ็นผู้หญิงแล้วก็มีเครื่องซักผ้าให้และเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยซักฟรีนะคะเขาก็มีน้ำยาอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสรรพนะแต่ว่าถ้าเราจะอบผ้าให้แห้งเราต้องเสียเงินนะคะ30นาที100เยนถ้าเป็นเสื้อผ้าแบบเลกกิ้งชุดชั้นในอะไรเงี้ยอาจจะแค่30นาทีแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่หนาหน่อยอาจจะต้อง60นาทีนะคะ2รอบอันนี้ private มากๆนะคะเป็นโซนออนเซ็นของผู้หญิงทางโรงแรมจะให้พาสเวิร์ดมาเป็นกระดาษนะถ้าไม่มีพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาป้องกันแบบว่าผู้ชายเข้าไปมั้งพี่พักคิดว่านะคะลองดูแล้วก็ข้อกฎต่างๆนะของการออนเซ็นมีอะไรบ้างเราไปดูกันแล้วก็อันนี้เป็นของผู้ชายเราจะไม่เข้าไปอุ๊ยของผู้ชายก็มีรหัสเหมือนกันหรอพี่พาคิดว่าไม่นะเพราะเขาบอกว่าสำหรับผู้หญิงเท่านั้นหรือว่าอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ก็เป็นโซนซักผ้าค่ะนี่เหมือนกันอันนี้เยอะแยะเนาะเหมือนกันเลย everything the same อ๋อพี่พักว่าเห็นผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเอาคีย์การ์ดแตะเว้ยอ้อเอามานี่หน่อยเอาลองเอาคีย์การ์ดแตะให้หน่อยฉันเห็นผู้ชายเอาคีย์การ์ดแตะได้เดี๋ยวพี่พักจะลองดูว่าคีย์การ์ดแตะได้ไหมไม่ได้ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยสำหรับผู้หญิงนะคะก็ดีค่ะปลอดภัยดีนี่แหละโรงแรมดีมากเลยนะเดี๋ยวพี่พักจะรีวิวอาหารเช้าและอาหารดึกให้ด้วยพี่พักซื้อเขาเรียกว่าอะไรพี่พักจองที่พักมาเป็นแบบโรงอาหารเช้าด้วยเพราะเขาบอกว่าถ้าใครมาที่โรงแรมนี้แล้วไม่กินอาหารเช้าเหมือนมาไม่ถึงหรือว่าพลาดบ้างเนี้ยแล้วก็โรงแรมเนี้ยตอนกลางคืนนะคะดอมมี่อินทุกสาขาเลยเขาจะมีราเมงให้ด้วยก็คือฟรีราเมงเลยช่วง3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงถึง5ทุ่มก็มานั่งทานได้ก็คุ้มนะเหมือนกับว่าเซฟข้าวเช้าข้าวเย็นแล้วหาข้าวกลางวันกินอย่างเดียวราเมงฟรีของฟรีอ่ะไม่มีหมูนะเออแต่ของฟรีก็ไม่มีหมูเนาะหมดพี่อ้อบอกไม่มีหมูมีหน่อไม้มีอะไรมาแล้วราเมงของเราก็ราเมงฟรีก็ไม่ต้อง
นึกถึงหมูเนาะเออก็ดีค่ะเพื่อสุขภาพไปออนเซ็นมาเสร็จใหม่ๆแล้วมานั่งกินราเมงหรือว่ากินราเมงเสร็จไปพักผ่อนนิดหน่อยแล้วไปออนเซ็นเป็นอะไรที่ฟินมากช่วงนี้คนญี่ปุ่นกินเค็มบ่อยๆนะน้ำซุปก็จะออกเค็มๆหน่อยคนญี่ปุ่นช่วงนี้กินเค็มเยอะขึ้นนะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อาหารจะเค็มเป็นส่วนใหญ่แล้วนะราเมนยั่วๆจ้าตอนกินไม่เค็มแต่พอกลืนไปแล้วจะเค็มแต่เขาชอบเส้นอย่างเงี้ยแบบเหมือนเขาลวกก็มันยังมีกลิ่นแป้งนิดๆแต่อร่อยวันนี้นะคะเรามาทานอาหารเช้ากันเนาะก็ไอ้กิ๊กบอกเบอร์ห้องเนาะแล้วเดี๋ยวพี่พักเอานี่ไปเก็บก่อนก็หาโต๊ะเนาะก็วางการ์ดเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินกันเดี๋ยวเรามาดูโซนน้ำกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำชาปุ๊บนี่เขาพี่พักชอบกินน้ำนี้มากเลยอ่ะนี่นะคะมีโซนข้าวซุปนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆนี่จะเป็นหน้าสดหน้าสดก็เป็นเชิงสลัดใช่นะเพราะคนเยอะมากเลยแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้พี่เขากำลังตักอยู่ตรงนี้แซลมอนไข่ปลาแซลมอนมีทูน่ามีกุ้งมีแซลมอนนะคะโปะข้างด้วยตับใส่เลยมาจ้าอาหารเช้าก็ข้าวล่าปลาดิบนะคะกับการตักไข่ปลาแซลมอนและปลาดิบต่างๆไม่ยาวยัวๆจ้านี่คะขอเป็นกับแม่สดนะ